ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสิริกัญญาเคลียร์ชัดยื่นศาลปกครองไม่ใช่ศาลน้ำนูนหากผ่านวาระ3แล้วรัฐบาลไม่แก้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการอภิปรายงบประมาณอภิปรายร่างงบประมาณปี68วาระแรกเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับทางฝ่ายค้านเองมติก็คือไม่รับร่างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นผลอะไรเพราะรัฐบาลมี314เสียงอยู่แล้วยังไงร่างนี้ก็ผ่านนะครับร่างนี้ก็ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าสมมตินะครับว่าวันนี้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำผมเชื่อว่าฝ่ายค้านเองนะครับก็ต้องสนับสนุนเพื่อให้ร่างผ่านแต่การที่วันนี้ฝ่ายค้านนะครับไม่รับร่างเนี่ยเพื่อเป็นแสดงจุดยืนและรู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงฝ่ายรัฐบาลก็ต้องทำให้ผ่านและยกมือให้ผ่านเพราะอะไรครับมี314เสียงคงเป็นไปไม่ได้ที่นะครับฝ่ายรัฐบาลเองจะนะครับไม่นะยกมือเพื่อให้ร่างนี้ผ่านเพราะอะไรครับเพราะเมื่อร่างนี้ผ่านงบประมาณทั้งหมดจะไปเป็นของรัฐบาลรัฐบาลจะเอางบไปทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการอย่างที่บอกว่าให้ประชาชนลองฟังครับเพราะยังไงร่างงบประมาณยังไงก็ต้องผ่านแต่ประชาชนลองฟังดูครับว่างบประมาณต่างๆทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนหรือทำเพื่อพวกพ้องตัวเองหรือทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือทำเพื่อพรรคของตัวเองเท่านั้นอันนี้ต่างหากที่ให้ประชาชนต้องนะครับลองวิเคราะห์นะครับลองนึกดูนะครับลองฉุกคิดดูในสิ่งที่ผมบอกวันนี้ผมบอกว่าไม่ให้เชื่อผมแต่ให้ได้ฉุกคิดนะครับและก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็มีการอภิปรายว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะครับว่าไปต่อเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมแก้ไขแน่นะครับเรื่องนี้ถึงศาลแน่หลายหลายคนก็บอกว่าถึงศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญครับแต่เกี่ยวกับศาลปกครองครับสิริกัญญาเคลียร์ชัดยื่นศาลปกครองไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญหากผ่านวาระ3แล้วรัฐบาลไม่แก้เมื่อวันที่21มิถุนายนจากกรณีของฝ่ายค้านออกมาแถลงมติไม่รับหลักการ68วาระแรกเหตุรัฐบาลเบียดบังงบดันดิจิตอลวอลเล็ตมากเกินไปช่วงตอนหนึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ตอบว่าตามกระบวนการทางกฎหมายถ้าต้องการยับยั้งโครงการเรือธงอย่างน้อยก็ต้องรอให้ร่างพรบฉบับนี้ผ่านวาระ3ไปก่อนเพราะอาจจะมีการแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการแต่หลังจากนั้นถ้ายังจะดื้อดึงก็จะทำต่อจนโครงการนี้อาจเกิดขึ้นจริงก่อนนะครับจึงจะมีการไปร้องศาลวันนี้ถือว่าการกระทำยังไม่เกิดก็คือบอกว่าเฮ้ยตอนที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าการกระทำยังไม่เกิดก็คือทางนักข่าวตั้งคำถามว่าเฮ้ยร้องศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญครับต้องร้องศาลปกครองครับเรื่องนี้ทั้งนี้นางสาวสิริกัญญาได้โพสต์แจงใน X ว่าไปกันใหญ่แล้วจากการแถลงข่าวมีนักข่าวถามว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อหากรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะทำอย่างไรจะยื่นศาลไหมนะครับดิฉันผู้ซึ่งอภิปรายว่าที่รัฐบาลอยู่มันผิดพรบ.วินัยจึงตอบว่าความผิดยังไม่สำเร็จต้องรอผ่านวาระ3ก่อนถึงจะยื่นให้ศาลซึ่งมันก็ต้องเป็นศาลปกครองไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญและดิฉันเองก็ไม่ได้พูดคำว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจเพราะว่าวันนี้นักข่าวบอกว่าตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยนะครับผ่านวาระ3แล้วแหละนะครับยื่นศาลไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือวันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องของการเมืองอะไรเงี้ยนักข่าวจะเข้าใจว่าเฮ้ยต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญแต่ละเหตุการณ์แต่ละคดีเนี่ยนะครับอย่างการเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันยื่นศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มันต้องยื่นศาลปกครองนะครับยื่นศาลปกครองให้สั่งการระงับก็เหมือนกับที่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะที่ยื่นศาลปกครองก็สั่งระงับอันนั้นก็คือยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับและก็ลองต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมันยังไม่สำเร็จแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยโครงการนี้นะครับมันไม่ไหวจริงๆมันไปไม่ได้จริงแล้วมันมีโอกาสที่จะสูญเสียมากกว่าโอกาสที่จะไอ้นี่มากกว่าก็ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยนะครับก็ต้องยื่นศาลปกครองหยุดยั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นไงเพราะดูแล้วเนี่ยโหโครงการนี้นะครับมีแต่ผลเสียมากกว่าหรือเปล่าขนาดผู้ว่าแวงชาติก็ยังออกมาพูดหลายๆคนก็ออกมาพูดแต่วันนี้นะครับโครงการที่คิดมาแบบชุ่ยๆคิดมาไม่รอบคอบแต่กำลังจะโทษคนค้านนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดไหวมีอะไรคิดหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ